รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะฮะทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นแบบนี้นะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับเต็มปากเต็มคำเนี่ยจะเป็นรายการทำอาหารสนุกๆค่ะระหว่างนานากับเท็ดดี้นะคะโดยนานาจะทำเมนูนึงเท็ดดี้จะทำอีกเมนูนึงเรียกได้ว่าน่ากินทั้ง2เมนูจริงๆแต่ทั้ง2เมนูนี้เนี่ยมาจากโจทย์ที่มีวัตถุดิบเดียวกันนะครับคุณผู้ชมคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าวัตถุดิบของวันนี้ที่นานากับเท็ดดี้ต้องไปทำเมนูแสนอร่อยจะเป็นอะไรกัน5 4 3 2ปึ๊บก็เป็นเครื่องเทศแต่ตรงนี้เนี่ยจะมีกลิ่นหอมๆของสเต๊ะสเต๊ะเนี่ยนะคะเป็นชื่อเรียกได้ว่าตั้งแต่เด็กๆเลยเวลาไปสิงคโปร์กับคุณแม่เนี่ยนะสเต๊ะจะเป็นหนึ่งในเมนูของทานเล่นที่ชาวสิงคโปร์มาเลเนี่ยจะนิยมทานเขาจะเสียบไม้แล้วก็ย่างคนไทยเองก็มีอิทธิพลการทานสเต๊ะอร่อยๆเช่นกันทั้งไทยและมาเลเนี่ยจะมีสเต๊ะตั้งแต่ไก่หมูเนื้อกุ้งต่างๆถ้าถามผมนะสเต๊ะเนี่ยยังไงก็ต้องแบบปิ้งย่างกลิ่นของเขาสร้างมาเพื่อสิ่งนี้เวลาเขาโดนความร้อนโดนแบบน้ำมันหยดติ้งติ้งเนี่ยคือใช่เลยดังนั้นถ้าเป็นเมนูสเต๊ะเนี่ยเท็ดดี้ขอการันตีเท็ดดี้จะเอาคอหมูย่างนะกับสเต๊ะเนี่ยมารวมกันเป็นเมนูแสนอร่อยในวันนี้ครับสูตรสเต๊ะของแต่ละที่เนี่ยนะก็แตกต่างกันไปตามแต่ละต้นตำรับเนาะวันนี้นานาจะมาทำสเต๊ะเหมือนกันค่ะแต่ว่านานาคิดว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าจะให้เรามาใช้ผงสเต๊ะเยอะแยะมากมายมันน่าจะยากนานาใช้ผงสเต๊ะสำเร็จรูปเลยดีกว่า yeah. แล้วถ้าจะให้ย่างเนี่ยโหคุณย่างก็ลำบากกว่าจะก่อไฟกว่าจะอะไรสำหรับนา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 ก็เลยชวนคุณทำสเต๊ะง่ายๆเป็นไก่สเต๊ะกรอบเดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันนะครับกับเมนูสเต๊ะคอหมูย่างครับนะครับจากโจทย์นะฮะคุณผู้ชมก็คือสเต๊ะนั่นเองนะครับเมนูวันนี้ของผมก็เลยไม่ธรรมดาเพราะว่าผมเอาเมนูที่ชื่นชอบอย่างคอหมูย่างกับสเต๊ะมารวมกันนั่นก็คือสเต๊ะคอหมูย่างนั่นเองนะฮะขั้นตอนแรกนะครับผมบอกได้เลยว่าสูตรการหมักสเต๊ะของผมเนี่ยไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนจริงๆเพราะว่าแต่ละร้านเขาก็ไม่เหมือนกันนะอันนี้ต้องพูดก่อนนะอันนี้นะฮะทีเด็ดทีขาดเลยผงกะหรี่นะครับชอบแบบยี่ห้อไหนชอบกลิ่นแบบไหนอันนี้คือคุณผู้ชมต้องไปเลือกเอาเองนะโอเคผงกะหรี่นะครับหอมๆเลยแล้วก็อันนี้ผงขมิ้นได้สีเหลืองสวยๆแล้วก็ได้กลิ่นหอมๆด้วยอันนี้นะครับยี่หร่านะครับเอาไปคั่วก่อนนะครับแล้วก็มาบดแบบนี้โอเคและอันนี้ชอบมากๆเลยลูกผักชีนะครับคั่วจนแบบเกือบไหม้เลยให้หอมๆนะฮะแล้วก็มาบดแบบนี้เหมือนกันนะครับเอาละของผมใช้แค่4อย่างคลุกเคล้าตรงนี้ให้เข้ากันก่อนเนาะนี่ครับที่ขาดไม่ได้จริงๆนะครับอันนี้คือแบบเวลาเราหมักคอหมูย่างเนี่ยก็ใส่พอผมเอามาทำสเต๊ะผมก็ใส่นะฮะอันนี้ก็คือ3เกลือ3เกลือคืออะไรก็คือรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยนะครับมาโขลกรวมกันแบบนี้เลยอันอื่นเนี่ยจะเป็นสัดส่วน1:1:1:1นะอันเนี้ยเป็น2เท่าเลยนะครับเพื่อความเข้มข้นบอกได้เลยว่าพอแบบได้กลิ่นของ3เกลือไปโดนความร้อนนะแบบใครก็หลงนะฮะเอาล่ะมาบีบีนิดนึงจากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายนะครับโอเคปรุงรสไปเลยนะฮะคุณผู้ชมจากนั้นนะฮะผมจะใช้เกลือป่นอันนี้เป็นเกลือไทยเลยนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็นกะทินะครับใส่ลงไปครับให้เขามีความชุ่มฉ่ำแล้วก็มีความมันเนาะเนี่ยดูสีสันมาถูกทางแล้วเนี่ยนำไปเล่นไปเอาละครับพอเข้ากันดีแบบนี้นะผมก็จะใส่อันนี้ครับข้อหมูของเรานะฮะใส่ลงไปเลยโอเคคลุกเคล้าให้เขาเข้ากันหน่อยอะไรที่เมื่อกี้ผสมยังไม่เข้าที่นะฮะก็บีบี้ไปตอนนี้เข้าที่แน่นอนเอาล่ะพยายามให้เขาทั่วกันนะครับทั้งชิ้นเลยเอาล่ะครับผมใส่ถุงมือนะไม่งั้นมือจะเหลืองอ่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็แนะนำเลยถ้ามีเวลานะผมขออย่างน้อย1คืนแต่ถ้าแบบเร่งด่วนจริงๆสักครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงก็ได้นะครับพอได้ที่แล้วนะฮะ
อันนี้สูตรง่ายๆเลยใครอยู่คอนโดก็ทำได้จะเอาเข้าหม้ออบลมร้อนหรือหม้อทอดไร้น้ำมันนะฮะก็สามารถทำได้โอเคครับเดี๋ยวเราทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วกันเนาะแล้วก็วันนี้ผมจะเป็นหม้ออบลมร้อนครับเดี๋ยวเรามาย่างตัวคอหมูสเต๊ะพร้อมๆกันครับเอาละครับคุณผู้ชมครับผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะดูคอหมูของเราครับหมักเข้าเนื้อน่ากินมากๆเลยเดี๋ยวเราจะมาย่างเลยนะฮะใช้ไฟนะครับประมาณ180นะคุณผู้ชมนะสักประมาณแบบแล้วแต่ไฟจริงๆแต่ของผมคิดว่าชิ้นหนาๆแบบนี้นะฮะประมาณ20นาที10นาทีพลิกทีหนึ่งนะโอเคไฟอ่อนๆครับเดี๋ยวเขาจะไหม้ซะก่อนเนาะเอาละตั้งไฟได้เลยนะฮะ20นาทีสัก180ก่อนนะครับระหว่างที่รอตัวคอหมูสเต๊ะของเรานะฮะสุกแบบน่ากินกำลังดีนะครับขาดไม่ได้จริงๆนะคุณผู้ชมก็คือน้ำจิ้มสเต๊ะเวลาทานหมูสเต๊ะเนี่ยเราก็ต้องมีน้ำจิ้มแบบข้นๆอร่อยๆเนาะวันนี้ครับง่ายมากๆใส่ทุกอย่างลงไปในหม้อแบบนี้เคี่ยวแป๊บหนึ่งได้ที่เลยอร่อยแน่นอนครบเครื่อง3รสนะฮะกับน้ำจิ้มสเต๊ะสูตรเท็ดดี้นะครับมาขั้นตอนแรกนะครับผมจะใส่ลงไปในหม้อนะแต่ยังไม่เปิดไฟนะจะคนข้างในก่อนโอเคน้ำกะทินะครับจากนั้นนะครับตามด้วยน้ำตาลปี๊บนะครับใส่ลงไปเลยครับแบบนี้แล้วก็อันนี้เลยง่ายๆนะฮะน้ำพริกแกงเผ็ดนะครับหาซื้อได้แต่ระวังนะฮะบางเจ้าเค็มนะโอเคอันนี้เป็นเคล็ดไม่ลับเลยของผมก็คือจะเป็นน้ำพริกแกงมัสมั่นนะครับคือด้วยความที่เขาจะมีกลิ่นของเครื่องเทศแล้วก็สมุนไพรที่แตกต่างออกไปจากพริกแกงเผ็ดนะมันเข้ากันดีมากๆเลยต้องผสม2 อย่างนี้ฮะคุณผู้ชมจากนั้นนะครับเราจะเพิ่มความเปรี้ยวนะฮะด้วยอันนี้ครับน้ำมะขามเปียกนะครับใส่ไปมันก็จะเปรี้ยวแบบนวลๆนะฮะน้ำมะขามเปียกเนาะเข้ากันดีมากๆกับพวกแกงๆต่างๆขาดไม่ได้นะฮะอันนี้เกลือไทยนะครับเป็นเม็ดๆแบบนี้เลยแล้วก็ต้องบอกว่าไม่รักกันจริงไม่บอกจริงๆนะฮะคุณผู้ชมเพิ่มความหวานความมันนะครับอันนี้ผมใช้นมข้นหวานนะเรามีรสเค็มจากเกลือนะครับแล้วก็พริกแกงด้วยเนาะความเปรี้ยวจากน้ำมะขามเปียกนะครับแล้วก็ความหวานความมันนะครับจากนมข้นหวานนะโอเคเรียบร้อยครับส่วนผสมตามนี้ผมขออนุญาตใส่ถั่วลิสงลงไปเลยถั่วลิสงของผมเอาไปคั่วก่อนนะฮะแล้วก็บุบนิดนึงเขาจะได้มีกลิ่นหอมๆออกมาด้วยนะครับคนให้เข้าๆกันก่อนนิดนึงนะนะเป็นไงสีมาละใกล้เคียงมันจะมีน้ำตาลปี๊บนะฮะที่ว่าเป็นก้อนแข็งๆเราต้องคนหนึ่งตั้งไฟอ่อนๆนะครับค่อยๆเคี่ยวเนาะส่วนผสมทุกอย่างจะค่อยๆงวดลงนะครับแล้วก็จะกลายเป็นน้ำจิ้มสเต๊ะแบบข้นๆเลยเอาละครับเราคนผสมนะฮะจนเขาเริ่มเดือดนะครับก่อนยกลงนะคุณผู้ชมนะนี่ครับเคล็ดลับความสวยงามนะฮะอันนี้น้ำมันน้ำพริกเผานะครับใส่ลงไปครับเขาจะช่วยให้แบบสีดูน่ากินยิ่งขึ้นนะฮะเอาละครับน้ำจิ้มสเต๊ะของเราได้ที่แล้วนะฮะมาดูที่ตัวคอหมูย่างสเต๊ะของเราครับนี่โอ้โหน่ากินมากๆเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมๆกันครับเอาละครับวิธีการจัดเสิร์ฟของผมนะครับปกติหมูสเต๊ะกินกันยังไงผมก็จะมีแบบนั้นเลยขนมปังปิ้งนะครับผมหอมกรอบๆแบบนี้แล้วก็อาจารย์เนาะน้ำจิ้มที่เราทำเมื่อกี้นะครับอันนี้ถ้วยเล็กนิดนึงแต่ว่าถ้าไม่พอใจก็เติมได้นี่รีฟิลนะครับอ่ะดูฮะสีสันสวยงามเอาละครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่นะฮะพอหั่นออกมาน่ากินจริงเชียวนะครับสเต๊ะคอหมูย่างครับผมThank you.
ตอนการทำไก่สเต็กกรอบของเราเนี่ยนะคะง่ายแล้วก็สบายมากๆไก่ของนานาวันนี้เลือกใช้เป็นเนื้อสะโพกนะคะส่วนตัวชอบให้มันติดหนังเวลาหนังทอดกรอบๆนี่อร่อยมากๆไก่ทอดหาดใหญ่ไก่กระเทียมพริกไทยอะไรก็ว่าไปวันนี้มีไก่สเต็กกรอบมาฝากวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูแสนอร่อยแซนด์วิชกรอบไส้แฮมข้าวโพดโกกิตัวจริงเรื่องแป้งทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำใส่แป้งประกอบอาหารราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิลงในภาชนะเตรียมไว้ค่ะประกบขนมปังแซนด์วิชเข้าด้วยกันชุบลงในส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้นำคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิให้ทั่วทั้งชิ้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันแล้วหั่นครึ่งเตรียมไว้ค่ะใส่มายองเนสลงในภาชนะตามด้วยแฮมและข้าวโพดต้มสุกคนให้เข้ากันตักใส่ชิ้นขนมปังแซนด์วิชที่เตรียมไว้จัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูแซนด์วิชกรอบไส้แฮมข้าวโพดทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะขั้นตอนการทำไก่สเต็กกรอบของเราเนี่ยนะคะง่ายแล้วก็สบายมากๆขั้นตอนแรกเนี่ยเราบอกว่ามันกรอบใช่ไหมเราก็ต้องตั้งน้ำมันสำหรับทอดวันนี้ใช้เป็นนี่เลยค่ะน้ำมันปาล์มตรามรกตระหว่างรอน้ำมันของเราร้อนเนี่ยนะคะหมักไก่กับกะทิและผงสเต็กถ้าคุณมีเวลาหมักค่ำคืนได้ถ้าไม่มีเวลาทำแบบนานาก็ได้ไก่ของนานาวันนี้เลือกใช้เป็นเนื้อสะโพกนะคะส่วนตัวชอบให้มันติดหนังเวลาหนังทอดกรอบๆนี่อร่อยมากๆผงสเต๊ะสำเร็จรูปหมักไก่แล้วไก่ช้ำเคล็ดลับประจำบ้านของนานาเวลาหมักไก่ก่อนทอดหรือหมักไก่ไปทำอาหารเนี่ยนะใส่กะทิลงไปหน่อยนึงจะทำให้เนื้อสัตว์ของเรานุ่มชุ่มฉ่ำมากๆเลยวันนี้ใช้เป็นอัมพวากะทิ 100% นะคะมีเวลาก็แช่เขาลงไปแบบนี้ข้ามคืนในตู้เย็น
แต่ถ้าไม่มีเวลาจริงๆอ่ะลืมเตรียมกับข้าวไว้วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับนานาเนี่ยนะคะใส่ลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเอาซ่อมจิ้มเราจะจิ้มด้านเนื้อของเราเนี่ยค่ะให้ตัวกะทิหอมๆกับผงสะเต๊ะซึมเข้าไปในเนื้อไก่อย่างรวดเร็วจิ้มด้านหนังมันจิ้มไม่เข้าเนาะจิ้มด้านเนื้อไปแบบนี้ที่สำคัญไม่ต้องปรุงรสเสียเวลาเดี๋ยวกะนั่นกะนี่พลาดนี่เลยค่ะแป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิทอดอะไรก็อร่อยที่สำคัญรสชาติดีๆไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้วน้ำมันเริ่มร้อนละเราจะชุบไก่ของเราลงไปในแป้งแบบนี้อยากให้ไก่ขึ้นเป็นเกล็ดสวยๆก็ชุบ2ทีแล้วสะบัดไก่ก่อนลงแบบนี้นะคะไก่ของเราก็จะสีสวยมีเกล็ดสวยๆด้วยแบบนี้เนี่ยเวลาเราสะบัดคุณจะเห็นว่ามันขึ้นเป็นเกล็ดแบบนี้นะคะจะทำให้ไก่ของคุณน่ารับประทานฟองขึ้นแบบนี้ไก่ทอดหาดใหญ่ไก่กระเทียมพริกไทยอะไรก็ว่าไปวันนี้มีไก่สะเต๊ะกรอบมาฝากเนี่ยใช้เวลาแป๊บเดียวในวันที่รีบๆแบบนี้คุณได้เมนูหน้าตาน่ารับประทานสุดๆเลยหากรู้สึกว่าอุ๊ยไม่มีคาร์โบไฮเดรตจะเพิ่มขนมปังปิ้งจะเพิ่มข้าวหรือจะเพิ่มเส้นบะหมี่หรือพาสต้าก็รับรองเลยล่ะค่ะว่าเมนูไก่สะเต๊ะกรอบเมนูนี้เนี่ยจะอร่อยได้ใจคนในครอบครัวคุณอย่างแน่นอนจ้ะเรียกได้ว่าใครที่ชื่นชอบสเต๊ะอยู่แล้วนะฮะ2เมนูนี้ผมฝากไว้เลยนะฮะถ้ามีโอกาสนะลองทำตามกันดูนะครับเดี๋ยวนาคงต้องขอตัวไปจัดการกับเจ้าไก่สเต๊ะกรอบก่อนอยากให้คุณผู้ชมลองเอาสูตรสเต๊ะ2เมนูของพวกเราไปทำกันดูนะคะทั้งของนาวันนี้เป็นไก่สเต๊ะกรอบและของเท็ดดี้สเต๊ะคอหมูย่างเนื้อเค้กสปันมอคค่าที่ผสาน3รสชาติของกาแฟช็อกโกแลตและวานิลาไว้ด้วยกันอย่างลงตัวสอดไส้ด้วยบัตเตอร์ครีมสูตรพิเศษที่หอมกลิ่นเฮเซลนัทความหวานละมุนของครีมเข้ากันดีกับเนื้อเค้กรสชาติเข้มๆสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ในทุกแอปพลิเคชัน
เรียกได้ว่าน่ากินจริงๆนะครับทั้ง2เมนูเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นของเจเจ้นะครับไก่สเต๊กกรอบนะครับหรือว่าของเท็ดดี้นะครับคอหมูย่างสเต๊กเรียกได้ว่าใครที่ชื่นชอบสเต๊กอยู่แล้วนะฮะ2เมนูนี้ผมฝากไว้เลยนะฮะถ้ามีโอกาสนะลองทำตามกันดูนะครับโอ้โหไก่กรอบแบบนี้น่ารับประทานมากๆเลยค่ะเดี๋ยวนะคงต้องขอตัวไปจัดการกับเจ้าไก่สเต๊กกรอบก่อนอยากให้คุณผู้ชมลองเอาสูตรสเต๊ก2เมนูของพวกเราไปทำกันดูนะคะทั้งของนานาวันนี้เป็นไก่สเต๊กกรอบและของเท็ดดี้สเต๊กคอหมูย่างหรือถ้าคุณผู้ชมนะฮะดูอยู่วันนี้จดสูตรไม่ทันนะครับหรืออยากจะไปดูเมนูอื่นๆนะฮะเท็ดดี้มีอีกหมื่นกว่าสูตรเลยที่ YouTube ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันได้เลยนะฮะวันนี้พวกเราหมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่สัปดาห์หน้านะสวัสดีค่ะวันนี้ครับผมเอาที่ง่ายที่สุดนะฮะเป็นปลาดอลลี่นะครับค่อยๆคนนะครับแต่ต้องคนตลอดนะรอห่อหมกของเราสุกได้ที่ก็จะนำหน้ากะทิข้นๆอันนี้มาราดเลยครับคุณผู้ชมลองจินตนาการดูนะเนื้อห่อหมกนะฮะหอมๆพริกแกงนุ่มๆนะครับแล้วก็มีส่วนของแบบกะทิที่แบบเค็มๆนิดนึงตัดเข้าไปนะโอ้อันนี้คือส่วนที่ขาดไม่ได้จริงๆเมนูเค้กกะทิกับบัตเตอร์ครีมนมข้นหวานของนานาทำง่ายคุณผู้ชมสูตรเนี้ยคุณไม่จำเป็นต้องมีเครื่องตีไข่สำหรับตีเค้กเลยนะคุณแค่คนๆแล้วก็ตักใส่ไม่มีเตาอบก็ไม่เป็นไรวันนี้นานาใช้แอร์ไฟเยอร์ด้วยCome on.